สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ไว้ไม่โง่ครับวันนี้เราจะไปเจาะลึกเจ้ารถ Lancaster Prado 250นะครับมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ผลิตออกมาปี2024แล้วมาถึงไทยเป็นคันแรกๆของประเทศไทยครับที่300การ์ดไลท์โชว์รูมเนี่ยนำเข้ามาเนี่ยมีทุกสีนะฮะมี2รุ่นย่อยด้วยกันแต่วันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังว่าเจ้า Lancaster Prado 250รุ่นนี้มีกี่แบบด้วยกันครับเริ่มต้นด้วยตัวต้า Lancaster Prado 250ถ้าคนสังเกตนะครับหรือศึกษามันเนี่ยจะเห็นว่าไฟหน้ามันเนี่ยมี2แบบด้วยกันแบบกลมกับแบบเหลี่ยมเล็กๆนะฮะนั่นคือรุ่นแยกย่อยมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับนั่นคือจุดเริ่มต้นก็คือตัว GX นั่นจะเป็นตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นขยับขึ้นมาครับจะเป็นรุ่น VX ครับและขยับมาตัวสุดท้ายจะเป็นตัว ZX ครับที่จะมีคำว่าเขียนว่า First Edition ตั้งแต่รุ่น VXZX ครับทั้งคู่เลยนะฮะที่มีตัวรหัสตัวว่า First Edition ครับต่างกันอย่างไรตัวท็อปสุดนะฮะจะเรียกว่ารุ่น ZX นะฮะจะเป็นไฟหน้ากลมแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นรุ่น VX จะเป็นไฟหน้าหลีแล้วเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะตาเล็กๆเหมือนคนตาตีนะฮะนั่นแหละคือรุ่นที่ลองลงมาจากตัวนี้ครับนั่นคือรุ่น VX ครับทั้งหมดคันที่เราจอดโชว์อยู่นี้คือรุ่น ZX ครับจุดแตกต่างของรุ่น ZX สำคัญตามนี้เราพาไปดูครับไฟหน้ากลมถ้าเห็นไฟหน้ากลมคุณจะรู้เลยว่าเป็นรุ่น ZX ตัวท็อปนะฮะรามาถึงตรงนี้ฮะตัวล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กอันลอยแต่พ่นสีดำให้มีความดุดันครับและคันนี้เป็นออปชั่นเต็มครับตัวหลังคาจะเป็นสีทูโทนครับและคันนี้นะฮะเป็นสีพิเศษที่บ่งบอกว่าคุณขับรถตัวรุ่นท็อปครับจะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นเขาเรียกว่ารุ่น ZX สีแซนทูโทนนะฮะด้านบนเป็นเหมือนขาวเกย์ย่อนอะขาวออกเทาๆด้านล่างเป็นน้ำตาลออกแบบชินนามอนน้ำตาลแบบตุยๆไม่เหมือนสีครีมในส่วนของตัว LC70 อยู่ด้านโน้นคนละสีกันนะฮะคันนี้เป็นคันแรกๆของประเทศเป็นสีเปิดตัวของมันเลยนะสำหรับคนที่สนใจนะฮะมันมีเครื่องยนต์ให้คุณเลือก2แบบด้วยกันเครื่องยนต์ของมันก็คือเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินและก็ดีเซลครับเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัว Lancaster LC70 หรือเครื่องยนต์ในรถของ Toyota Fortuner ครับหลายๆคนบอกว่ากูขับ Fortuner คันเกือบ2ล้านนี่มึงขับ Prado นี่เครื่อง 2.8 คันละ6ล้านฝ่านะฮะมันมีเรื่องของภาษีอะไรเข้ามามันทำให้รถคันนี้จึงราคาสูงแต่ที่ญี่ปุ่นสูงอยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วมันบวกกับการรีเซลต่างๆนะฮะทำให้รถคันนี้ราคาอยู่ที่6,390,000 บาทแต่ตัวเริ่มต้นมันตั้งแต่5ล้านกว่านะฮะมีรุ่นให้เลือกในส่วนของเบาะมีทั้ง5ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่งครับแต่ต้องบอกว่าเราเอาเข้ามาเฉพาะตัวที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล7ที่นั่งเท่านั้นเรามาพูดถึงในส่วนของภายในครับความแตกต่างของรุ่นนี้ฮะเปลี่ยนใหม่หมดไมเนอร์เชนสิ้นเชิงกว่ารถตัวอื่นถ้าคุณต้องการรถที่สามารถขับได้เดลี่ยูธและมีความลักชัวรี่บวกบึกบึนคุณต้องมา Prado Lancaster Prado 250ครับเทคโนโลยีเนี่ยมาให้คุณครบครับเบาะไฟฟ้าครบหมดต่างกับ LC70 เลยที่เป็นเบาะมือหมุนแอร์มือหมุนหมดครับคันนี้มีอะไรมัลติฟังก์ชันมาให้นะฮะครบชุดและในส่วนของออปชันครับจะมี Heads Up Display ที่ญี่ปุ่นเคลมว่าถ้าคุณอยากจะขับรถที่มี Heads Up Display ออปชันเต็มๆต้องขับตัว First Edition รุ่น ZX นะฮะรถที่เป็น First Edition จะมีโลโก้ที่แผงประตูเขียนว่า First Edition ครับอย่างคันนี้เห็นไหมเขียนว่า First Edition นะฮะเรามาดูส่วนภายในกันฮะเบาะเนี้ยเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสามารถเลือกได้2สีสีดำกับสีน้ำตาลแต่เชื่อว่าคนไทยมาก็ต้องเป็นสีน้ำตาลหมดนะฮะเพราะคนส่วนใหญ่จะชอบสีน้ำตาลกันนะฮะเพราะรถมันจะดูแบบมีมิติเครื่องเสียงครับเป็นเครื่องเสียง JBL จากโรงงานเป็นออปชันครับหลังคาซันรูฟครับรวมไปถึงจอ12นิ้วนะฮะอันนี้เป็นออปชันพื้นฐานในส่วนในจอนะฮะแต่พวกเครื่องเสียงต่างๆออปชันต่างๆเนี่ยมีให้คุณเลือกเยอะหมดแต่ถ้าสำหรับ First Edition รุ่น ZX มีให้คุณครบหมดเรียบร้อยแล้วครับรวมไปถึงนี่ได้ด้านหลังได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วนะครับรวมไปถึงนี่ปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าด้านหลังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเพียงกดปุ่มเท่านั้นสามารถเปิดปิดได้หมดครบหมดนะครับและในส่วนของออปชันเบาะแถว2สามารถเป่าลมได้นะฮะร้อนเย็นต่างๆสามารถที่จะทำให้คุณสบายขึ้นในการใช้รถนะฮะมีตัว AC 100นะฮะสามารถเสียบปลั๊กด้วยเวลาที่คุณไปแคมป์ได้นะครับรถทำมาเพื่อตอบโจทย์ในการที่คุณใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไปเที่ยวได้สบายๆครับสีของรถรุ่นนี้มีทั้งหมด6สีด้วยกันครับถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะผมจะไล่ให้ฟังแล้วกันสีดำสีขาวสีน้ำตาลสีฟ้าสีขาวมุกและสีสุดท้ายเป็นสีเทาครับส่วนตัวครับผมชอบสีอะไรให้ทายครับผมชอบสีฟ้าครับเพราะว่ามันเป็น Prado Lancaster 250ที่เฟี้ยวที่สุดนะครับเพราะมันเป็นสีฟ้าออกมาจากโรงงานเลยครับและเราก็มีพร้อมส่งมอบด้วยนะฮะในส่วนของสีฟ้านะครับเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2008ดีเซลนะฮะแรงม้าอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องให้ผมหน่อย
ครื่องยนต์คุ้นๆไหมเครื่องยนต์นะฮะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะใส่อยู่ในรถ Fortuner Levo แรงม้าอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นะครับเครื่องยนต์คันนี้มาพร้อมกับเทอร์โบด้วยนะครับอัตรากินน้ำมันมันจะกินกว่ารถ Fortuner Levo อยู่แล้วอยู่ที่ประมาณทัก11ถึง13กิโลลิตรถ้าเป็น Levo เป็น Fortuner อาจจะมา16 17โลลิตรแต่คันนี้ตัวถังมันหนักกว่านะครับเราพามาในส่วนของเกียร์ดีกว่าครับระบบขับเคลื่อนนะฮะเราพาไปดูครับหลายๆคนบอกว่าเกียร์มันเป็นยังไงนะฮะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้8สปีดครับสามารถปรับได้นะครับว่าเป็นไฮหรือโลขับ4ตลอดเวลาด้วยนะฮะคันนี้ในการขับขี่ครับขับปกติทั่วไปเขามีมาให้3โหมดครับแต่ถ้าการขับขี่แบบลุยมีให้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะได้รถรุ่นนี้ไปลุยครับและอยากจะรู้ว่าใครจะเข้ารถคันละ6ล้านไปลุยวะแนวระบบปลอดภัยระบบต่างๆของรถเจ้าแรงคุยเซอร์พาโด250คันนี้ครับนี่เลนเชนมีครับคูสคอนโทรครับมอนติฟังก์ชันในฝั่งซ้ายก็จะเป็นในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์สั่งงานด้วยเสียงโทรศัพท์ครับรวมไปถึงเกียร์เพดานชิฟครับมีเซ็นเซอร์ตาด้วยนะครบหมดเหมือนขับเอาผ่านเลยออปชั่นโคตรแน่นนะครับในส่วนของเนี่ยมีปรับแสงไฟต่างๆฝาท้ายไฟฟ้ามีครบหมดตามความต้องการของคนที่จะใช้รถนะฮะที่สำคัญบอกปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่2จุดด้วยนะกระจกไฟฟ้าออโต้ครบหมดกล้องอินเนอร์มิเรอร์สามารถที่จะขับแล้วกระจกมองหลังเป็นกล้องได้นะฮะโหของโคตรแน่นออปชั่นโคตรแน่นนะครับสำหรับเจ้า Land Cruiser Prado 250คันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังหารถเจ้า Land Cruiser Prado 250อยู่ครับจะได้รู้ไว้ไม่โง่กับคลิปนี้ครับด้วยราคาเริ่มต้นตัว GX เนี่ยประมาณ5ล้านกว่าตัว VX ก็จะอยู่ประมาณ5ล้านปลายZX จะอยู่6ร้านต้นนะฮะมีหลายๆสีให้คุณเลือกและออปชันครับอยู่ที่ว่าคุณจะซื้อที่ไหนและสะดวกอย่างไรแต่ที่300กะลาดครับมีเจ้ารถรุ่นนี้ขายส่งมอบให้คุณถึงบ้านเลยนะฮะมีทุกสีทุกรุ่นด้วยนะครับสามารถที่จะจัดส่งมอบให้คุณได้สบายๆและมีวารันตีคุณถึง5ปีเต็มไม่มีค่าใช้จ่ายในการเซอร์วิสแมนเทนแนนซ์หลังการขายด้วย 50,000 กิโลด้วยนะเราจะมีแบ่งเป็น2ส่วนครับ1คือวารันตี 50,000 กิโลไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมต่างๆพร้อมในส่วนของช่วงล่างนะฮะและอีกอย่างนึงคือการแมนเทนแนนซ์หลังการขายหรือเซอร์วิสเช็คระยะ 50,000 กิโลจากศูนย์ Toyota ในเครือของเราครับมาตรฐานเดียวกับศูนย์นะครับ 50,000 กิโลมีอะไรบ้างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลือต่างๆไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราเล่ามาจะได้รู้ไว้ไม่โง่เวลาที่เราไปคุยก่อนที่จะซื้อรถเจ้า Land Cruiser Prado 250คันนี้ครับสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกับ Channel YouTube ด้วยครับสวัสดีครับ300ไปก่อนฮะสวัสดีครับ